进入一级战的状态。加油！ที่ไหนวะเนี่ยสนามบินอ่ะเฮ้ยเครื่องบินโอ้ยังกับงานวันเด็กโอ้อย่างเฟี้ยวเลยว้าวโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ใน PUBG Server G นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ Game for Peak นั่นเองนะโอ้ดูครับอันนี้เป็นหน้าล้อเริ่มเกมนะครับประจำแผนที่ Allengerนะเป็นแบบสนามบินนะครับมีเครื่องบินเต็มเลยนะโอ้อย่างเท่อะอันนี้เป็นฮอที่แบบมารับเราตอนจบเกมนะเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมทีมเหลือ2คนวะเนี่ยออกเกมซะงั้นเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับสองคนก็ได้นะได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้ก็จะเป็นสนามบินตรงที่เรารอเริ่มเกมนะแต่ว่ามันไปไม่ได้นะครับผมลองไปแล้วลองขี่เรือไปนะครับมันติดนะไปไม่ได้นะครับมาเล่นเซิร์ฟจีนบ้างอะไรบ้างนะเล่นเซิร์ฟเอเชียบ่อยๆนี่เบื่อเอาได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเหมือนมีบอทวิ่งมานะเอ้ยหรือว่าเป็นคนจัดการก่อนแล้วกันครับเป็นคนนี่สวยแน่นอนเรียบร้อยครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอเคฟาร์มต่อครับเซิร์ฟจีนนี่มันลื่นมากเลยนะครับใจจริงผมอยากให้เซิร์ฟเอเชียเป็นแบบนี้มากเลยนะแบบมันลื่นๆแล้วก็ไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับและที่สำคัญนี่ไอเทมนี่สปาวขึ้นมาไวมากเลยนะครับไม่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะตอนนี้นี่เซิร์ฟเวอร์เอเชียมันมีปัญหานะครับปัญหาของมันก็คือไอเทมมันเกิดช้านะคือเราต้องรอแบบสักระยะนึงนะครับกว่าไอเทมมันจะเกิดนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบชวนหัวร้อนได้นะก็ต้องรอเขาอัปเดตนะครับมาดูนะครับว่าพอเขาอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะแก้ปัญหานี้หรือเปล่านะครับหวังว่าจะแก้ไขนะมีงานนี้เซ็งแน่นอนเออแตกอะไรเนี่ยมันบอดวิ่งติดประตูเออบายบายเจ้าบอทอ่ะบายบายต่อป่ะผมอย่างฮาบอทวิ่งติดประตูเอาเวรกรรมไม่โดนคนหรือบอทวะเนี่ยเออแตกไปว่าแต่ตรงนี้นี่ยังมีเสียงปืนอยู่นะครับน่าจะเป็นบอทนะครับนี่ไงเอ้าติดเหล็กเอ้าเดี๋ยวนะเออเต็มเต็มเซิร์ฟจีนบอทก็จะเยอะหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะไปครับผมโอ้ยตามเพื่อนไปเลยนายจะพาเราไปไหนเนี่ยนายอะไรเนี่ยเบอร์โทร73566น่าจะเป็นเบอร์โทรหรือไม่ก็เลขบัตรประชาชนนะครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมีคนข้างหน้านะครับก็น่าจะเป็นบอทนะครับบอทอย่างเยอะเลยเออนี่นะครับประโยชน์ของแคนติดไซส์นะช่วยให้เราแบบยิงในระยะใกล้ได้ง่ายนะครับดูกล่องครับผมเดี๋ยวกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยเหรออะไรวะเนี่ย
เสื้อผ้าก็ยังไม่มีจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้ามีคนนะครับหัวแตกนี่จะดักสะพานเหรอเอ้า มีดักสะพานด้วยก็ได้ครับผมรอดักยิงคนตรงสะพานนะอะไรนายพิมพ์อะไรมาเนี่ยประมาณว่าให้กูคิวบ้างหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงเครื่องบินเอามีแอร์ดรอปลงมาครับโอ้โหลงมาใกล้ๆเลยโอเคจังหวะนี้ไปเอาแอร์ดรอปครับผมการดักสะพานนี่ถูกต้องนะครับเราต้องทำการเอารถมาขวางนะเพื่อนนี่ดักสะพานไม่เป็นนะครับต้องเอารถมาขวางสินะอย่างนี้นี่อย่างนี้ศัตรูที่ขับรถมานะครับก็จะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับถ้าเราเอารถมาขวางนะนั่นมันก็จะทำให้เราแบบสามารถยิงศัตรูได้ง่ายนะครับเออนี่แหละ ให้มันได้อย่างนี้เกียร์คราวนี้ก็รอคนนะผมเอ้ยเดี๋ยวมีคนขับปักกี้มาเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะเฮ้ย เดี๋ยวมันโดดสะพาน นี่โดดสะพานหนีเลยทีเดียวนี่ไงโหว่ายน้ำอยู่เลยครับเดี๋ยวจังหวะนี้วิ่งไปยิงเลยคิดว่าไม่เห็นเหรอโดดสะพานหนีเนี่ยมันน่าจะมีตัวเดียวนะครับไม่งั้นนี่มันคงไม่โดดสะพานหนีนะอย่างแฮเลยโหอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวนะรอครับรอนี่ไงโผล่หัวมาแล้วอ้าวโอ้โหโดนไป1ดอกนะครับเอ้าไปไหนละเดี๋ยวนะมุดน้ำหายไปนะครับเอ้านี่ไงโหไม่โดนเลยยิงยากมากเลยครับโอ้แล้วมันดำผุดดำว่ายนะครับเนี่ยเอ้ามันแต่ว่ายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงมาเฮ้ยของข้างหน้าเต็มหัวผมเละเลยทีเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้โดนด้วยเพื่อนมันไม่เห็นนะครับว่าแต่ไอตัวว่ายน้ำนี่มันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมดูแป๊บนึงนะมันว่ายหายไปแล้วนะไม่รู้ว่ายไปไหนนะครับเอานี่ไงไปครับผมไปยิงใกล้ๆเลยคิดว่าจะรอดเหรอเรียบร้อยครับผมแตกมาแต่ไอ้ต้นไม้นี่มันตายหรือยังครับเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมลืมดูอ่ะน่าจะตายแล้วมั้งหรือไม่ก็เพื่อนชูไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้เหลือ5คนเท่านั้นนะครับตอนนี้เราคิวไป8ตัวนะเอ้ยเดี๋ยวศัตรูข้างหน้าเอาเดี๋ยวไอ้นี่จอดดิเอาจอดสิจอดไม่เห็นนะโอ้โห
อ้าว2ตัวนะครับโหไม่โดนจะโดนไหมวะเนี่ยโอเคใจเย็นนะผมโดนสักทีเอาล้ม1ตัวโอเคจังหวะนี้วิ่งบวกเลยมันน่าจะกำลังชุบกันอยู่นะครับวิ่งไปใกล้ๆครับเอาไปกินโดนหรือเปล่าเอาไม่โดนโอ้โหไม่ถึงอีก1ตัวแตกเสร็จ2ครับผมเยี่ยมเลยโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่โอ้โหตัวเดียวเท่านั้นนะครับยังไงช่วงนี้นี่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝนนี่เริ่มตกขึ้นมาแล้วยังไงคุณผู้ชมนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนี่เริ่มจะเป็นหวัดเข้ามาแล้วตอนนี้เสียงนี่ค่อนข้างจะแหบนะก็พยายามทำเสียงให้มันเป็นปกติอยู่นะครับตอนนี้ว่าแต่เพื่อนหลบหลังรถทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนยิงรถระเบิดโอเคก็วิ่งหาต่อไปเรื่อยๆครับผมยังไม่เจอนะตอนนี้ผมเอาบักกี้ก่อนขับหาคนเลยนะครับเอาเฮ้ยเสียงปืนข้างหน้านะครับเนี่ยยิงอะไรของมันเอาอยู่ตรงไหนรอครับรออ้าวนี่ไงตายเรียบร้อยครับผมโอ้โห2คนได้กินไก่นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะไม่ใช่กินไก่แต่อันนี้กินเค้กกินเค้กฉลองเลยเย้โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม For Peak ใน Server G นะครับที่ดัดแปลงมาจาก PUBG Mobile นะครับอันนี้จริงๆทางผู้สร้างเกม PUBG Mobile นี่เขาสร้างมาประชดรัฐบาลจีนนะครับแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นเกมที่แบบคนเล่นเยอะซะงั้นเลยนะครับตอนนี้นี่ติดท็อปชาร์ตอันดับ1ของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผม CRKZTV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะ